ครับวันนี้เรามาอยู่กับปั๊มนมแบบเงียบนะครับหรือแบบไร้พนักงานตัวนี้เป็นของเก็ตนะครับแบบเงียบตัวนี้จะอยู่กำลังมอเตอร์อยู่1.5แฮงขนาด50ลิตรนะครับแบบเงียบดียังไงคือแบบเงียบเงียบกว่าแบบโรตารี่ตัวสีน้ำเงินนะครับที่ต้องใส่น้ำมันส่วนตัวนี้แบบเงียบจะมีตัวซิลินอยด์วาล์วตัวควบคุมมอเตอร์การทำงานของมอเตอร์จะอยู่กับซิลินอยด์วาล์วอีกทีส่วนจะมีการถ่ายน้ำใต้ถังอีกตรงนี้ก่อนใช้งานเราต้องถ่ายพวกเขาเพราะการถ่ายน้ำใต้ถังเพราะเวลาเราปั๊มลมมันจะดูดอากาศเพราะในอากาศจะมีน้ำมันจะดูดเข้าไปเก็บกับจะมีน้ำใต้ถังเวลาเราใช้ลมจะใช้ได้ไม่ค่อยเต็มที่จะมีไอ้น้ำออกกับลมด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดของปั๊มลมตัวนี้จะเป็นตัวปรับแรงดันของลมนะครับก่อนเราใช้งานจะง่ายเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูครับจะมีแบบเล็ก25ลิตรนะครับตอนนี้เหมือนกันครับแต่ขนาดจะเล็กกว่าตัวนึงแล้วก็จะมีขนาดนึงตัวใหญ่70ลิตรมอเตอร์จะอยู่ที่ 2.2 แฮงครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงแบบดูดิจะเป็นแบบแบตเตอรี่เสียงจะดังกว่าแบบเงียบท่านใดสนใจสินค้าเราจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ